สวัสดีค่ะทั้งหลายคุณผู้ชมยามเช้ากับข่าวมีคมค่ะพบกันวันที่24ตุลาคม2567แฟนใหญ่รุ่งราตรีค่ะสันติสุขมรงศรีสวัสดีครับช่วงปลายสัปดาห์นะคะวันนี้ก็ต้องจับตาไปที่การประชุมสภาค่ะจะมีการพิจารณาผลการศึกษาแนวทางออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าสสพรรคเพื่อไทยก็น่าจะเห็นชอบแต่ไม่รู้ว่าทั้งพรรคเลยหรือเปล่าแล้วเสียงจะรวมกับพรรคส้มแล้วเกินเสียงกึ่งหนึ่งของสภาหรือไม่นี่คือประเด็นที่ต้องจับตามองแล้วก็เปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้รัฐบาลนี้อยู่อีกกี่วันนี่คือคำถามนะฮะแล้วก็ภาพประกอบเป็นภาพของนายกอุ๊งอิ๊งแล้วก็บิดาก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมกันแล้วก็หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ครับทุกฉบับก็จะมีภาพข่าวสำคัญเมื่อวานนี้เนื่องในวันปิยมหาราชนะครับในหลวงพระราชินีเสด็จวันปิยมหาราชจะอยู่บนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับแต่ว่าประเด็นข่าวพาดหัวใหญ่แต่ละฉบับแตกต่างกันไปนะครับเดลินิวเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจนาฬิกาบอสพอ DSI ลั่นถึงเก๋ก็ต้องยึดเก๋ไม่เก๋ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแล้วนะไทยรัฐปปปลุยสอบคลิป10ล้านจ่อจับแก๊งรีดนี่ก็เป็นประเด็นแตกแขนงออกมาจากThe Icon Group ลุยดันนิรโทษเพื่อไทยผนึกเสียงปชน.นี่ฮะเดลินิวเนี่ยบอกว่าพักร่วมด่านหน้าเทผลศึกษาพรบนิรโทษกรรมแต่ไทยรัฐเนี่ยนะเพื่อไทยผนึกเสียงปชน.แนวหน้าพักร่วมรัฐบาลย้ำจุดยืนโหวตรายงานนิรโทษห้ามแตะม.112นะอนุทินลั่นภูมิใจไทยขอสงวนสิทธิ์มติรทสช.ย้ำชัดไม่รับรายงานปิดประตูแก้มาตรา112ทุกกรณีเพื่อไทยมั่นใจจับมือปชน.ผ่านฉลุยฮะโอ้วันนี้น่าสนใจมากการเมืองในสภานะตำรวจยังไม่ออกหมายจับ The Icon ล็อต2แจงอยู่ระหว่างการพิจารณานะนี่เป็นประเด็นของหน้าหนึ่งแนวหน้านะครับนะแล้วก็มีประเด็นกสม.จี้รัฐบาลเยียวยาเหยื่อตักใบมติชนครับเพื่อไทยแย้มร่วมปชน.พรรคส้มนะฮะยกมือหนุนลุ้นโหวตนิรโทษนะเป็นผลการศึกษานะครับยังไม่ใช่ร่างกฎหมายแต่แน่นอนมันจะมีนัยยะนะแล้วก็ไทยโพสต์ละเมิดสิทธิ์ตากใบกสม.แถลงซัดรัฐบาลปล่อยคนผิดลอยนวลซ้ำเติมเหยื่อเมื่อวานนี้นะครับนี่ใครที่คิดถึงลุงตู่ก็จะเห็นลุงตู่กันบ้างนะครับในฐานะท่านองคมนตรีแล้วก็ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติบนสะพานทศมราชันค่ะสะพานทศมราชันค่ะนะก็ติดตั้งเสร็จแล้วตอนประดับไฟเลยนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับค่ะเปิดไฟในวันปิยมหาราชค่ะเป็นสะพานขึง8ช่องทางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันค่ะได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานนามทศมราชันเนี่ยจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับเป็นสะพานขึง8ช่องทางใหญ่สุดในประเทศไทยปัจจุบันโอ้ประดับตกแต่งไฟเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้จะมีการซ้อมย่อยพิเศษเรือพระที่นั่ง4ลำนะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่การซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่2เจอฝนตกหนักไปนะแล้วก็การซ้อมใหญ่วันนั้นที่เจอฝนตกหนักครับพี่น้องประชาชนที่ไปรออยู่2ฝั่งนะครับต่างตะโกนให้กำลังใจนะอันนี้เป็นภาพการซ้อมใหญ่วันครั้งที่2นะครับประชาชนที่เฝ้ารอชมอยู่ท่านผู้ชมฟังเสียงดีๆนะฮะตะโกนให้กำลังใจฝีพายนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะที่พี่น้องตะโกนนะครับแต่ว่าการซ้อมใหญ่ในวันดังกล่าวเนี่ยก็ต้องยุติลงเพราะว่าสภาพอากาศแบบนี้ครับทั้งขึ้นลมทั้งฝนหนักมากครับแต่ในสภาวะอากาศที่ไม่เป็นใจก็ทำให้ได้บันทึกภาพนะในอีกอารมณ์หนึ่งนะครับโอ้โหนี่เรือสุพรรณหงส์ครับท่ามกลางสภาพขึ้นแรงลมแรงในวันซ้อมใหญ่ซึ่งวันนี้จะเป็นการซ้อมย่อยพิเศษนะครับจะไม่ได้แต่งชุดเต็มยศสำหรับฝีพายนะครับ
เพราะว่าต้องเตรียมไว้สำหรับวันจริงในวันที่27ตุลาคมนะอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3โมงระยะทางสั้นนะคะบริเวณหน้าวัดระฆังค่ะคุณต้อมวิชัยประสิทธิ์แล้วก็มุมระยะไกลนะครับนี่คือวันที่ซ้อมใหญ่แล้วต้องยุติไปนะซึ่งคือธรรมชาติเนี่ยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับแล้วในด้านที่เป็นผลกระทบก็ต้องซ้อมย่อยกันเพิ่มแต่ว่าก็ได้บันทึกภาพแบบนี้มาครับซึ่งก็จะได้เห็นถึงความมุมานะอุตสาหะของผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ก่อนซ้อมย่อยครั้งที่2เนี่ยเคยมีซ้อมย่อยครั้งที่1ครั้งนั้นเนี่ยดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับนี่เป็นภาพที่บันทึกเอาไว้แฟนเพจเสียงจากทหารเรือครับได้ประมวลภาพนะโดยคุณไพรัตน์นะเป็นผู้ที่นำเสนอเอาไว้ครับเสียงจากทหารเรือเนี่ยนำมาประมวลฮะนี่คือการซ้อมย่อยครั้งที่1นะครับวันที่15ตุลาคมโอ้โหสวยงามมากนะครับเสียงจากทหารเรือโพสต์ข้อความประกอบว่าพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือต้นงามเฉิดฉายในวันจริงเราจะได้เห็นบรรยากาศยิ่งกว่านี้อีกนะครับจริงๆนี่คือภาพเมื่อวันที่15ตุลาคมต้องบอกว่าเป็นการซ้อมใหญ่ครั้งที่1 ค่ะเพราะว่ามีการซ้อมใหญ่นี่2ครั้งวันที่15ตุลาคมแล้วก็22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะครับโอ้โหดูนะเรือวันนี้จัดเต็มกระบวนทุกอย่างนะคะครับเรือ52ลำค่ะซ้อมใหญ่ครั้งที่1ค่ะเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริงนะฮะส่วนครั้งที่2นี่ก็เจอฝนตกหนักไปเรนบอมวันนี้ก็จะเป็นการซ้อมย่อยพิเศษนะฮะจะมีเรือพระที่นั่ง4ลำนะฮะปกติจะมี52ลำนะฮะโอ้โหสวยงามมากนะครับวันที่27ตุลาคมนะครับวันจริงในแฟนเพจพระลานได้สรุปนะจุดที่ประชาชนเฝ้ารับเสด็จได้นะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนี่ในวันที่27ตุลานะครับเริ่มจากสะพานพระราม8ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยใต้สะพานพระราม8ค่ะศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยฝั่งธนบุรีก็ได้นะคะแล้วก็มีทางเดินริมน้ำสวนสันติชัยปราการใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะลาน60ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สวนสุขภาพโรงพยาบาลสิริราชลานปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อัธจันทร์อุทยานสถานพิมุขโรงพยาบาลสิริราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามท่าเตียนท่าเรือวัดโพและวัดอรุณราชวรารามค่ะแล้วก็จุดที่จะมีการติดตั้งจอ LED นะครับพร้อมเครื่องขยายเสียงในวันที่27ตุลานะครับจะมีทั้งหมดใน18จอใหญ่ฮะค่ะตามจุดต่างๆที่เห็นในภาพนะครับจอ LED ก็จะเป็นจอขนาดใหญ่ขนาดเนี่ยก็จะมีหลายขนาดฮะหลายขนาด3ขนาดด้วยกันค่ะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเตรียมวางแผนได้นะครับนี่คืองานใหญ่ครับ27ตุลาคมนะซึ่งก็นับไปแล้วเนี่ยก็เหลืออีกไม่กี่วันเองครับวันนี้จะเป็นการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะก็โอ้บางทีก็แอบตื่นเต้นกันนะเพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับนะแล้วหวังว่าวันนั้นเนี่ยฝนฟ้าจะเป็นใจนะฮะส่วนงานใหญ่ที่มีการจัดขึ้นโดยภาคเอกชนก่อนจะไปถึงงานเขาดาวลิซ่าจะมาหรือไม่มาที่ไอคอนสยามแต่ว่าที่บุรีรัมย์เมื่อวานนี้ครับการจัดงานใหญ่อีกงานหนึ่งซึ่งจัดเป็นประจำนะฮะก็คือ MotoGP ปีนี้เนี่ยเขาโปรโมทออกมาก่อนเลยว่ามีหมูเด้งนะฮะมาเป็นเหมือนกับมัสคอตนะมาร่วมแล้วก็อย่างเป็นทางการนะฮะเพราะว่าองค์การสวนสัตว์เนี่ยก็ขึ้นป้ายคู่กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกับ MotoGP ด้วยเลยนี่ครับซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นภาพสกรีนบนเสื้อยืดค่ะให้คุณผู้ชมที่ซื้อบัตรได้ลุ้นรับนะคะ Limited Edition ค่ะ20ตัวเท่านั้นค่ะ
แล้วก็มาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับต้อนรับนักแข่งโมโต GP ฮะที่ปราสาทหินเมืองต่ำโอ้โหนี่บรรยากาศที่บุรีรัมย์นะฮะแล้วเมื่อมีพี่หมูเด้งเนี่ย มาร่วมนะเป็นมัสคอตนะมัสคอตในแบนเนอร์โฆษณานะฮะอันนี้คือคลิปที่บุรีรัมย์ไปไหนดีทำประกอบฮะแล้วก็เลยเอาภาพหมูเด้งดนตรีหมูเด้งเอามาประกอบนะนี่บรรยากาศฮะเมื่อวานโอ้โหนักแข่งเนี่ยดังๆทั้งนั้นนะฮะนะหกนักแข่งรถจักรยานยนต์ระดับโลกฮะโอ้โหนี่ทำกิจกรรมนะแล้วก็มีการโชว์ประเพณีนะวัฒนธรรมนะและสำคัญก็คือน้ำจิตน้ำใจคนไทยที่ต้อนรับอ่ะด้วยรอยยิ้มนะแล้วก็ที่เสน่ห์ในพื้นที่ก็คือปราสาทหินเมืองต่ำฮะเมื่อวานนี้เป็นกิจกรรมพรีอีเวนต์ต้อนรับนักแข่งโมโต GP สนามประเทศไทยนะฮะบรรยากาศเมื่อวานครับนักแข่ง6คนนะก็มีอเล็กซ์รินส์ลูก้ามารินีมาโก้เบสเซกี้เฟอร์มินอัลเดอร์แกรวมทั้ง2นักปิดไทยค่ะก้องสมเกียรติจันทราแล้วก็ทัชกรบัวศรีค่ะทีมเสน่ห์อีสานพาท่องเที่ยวย้อนยุคชมปราสาทเมืองต่ำอยู่ที่อำเภอพระโคนชัยนะฮะที่บุรีรัมย์โอ้โหนี่มีการรำที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือกันตรึมประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านนะครับก็มีทอมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีตัวแทนภาคเอกชนเมื่อวานนี้แล้วก็มีผ้าอัคคณีฮะของดีดินภูเขาไฟเป็นผ้าย้อมดินภูเขาไฟภูมิปัญญาชาวบ้านผ้าบารายพันปีสีกรีบบัวนะอาหารการกินมีขนมตดหมาด้วยนะนี่ต้อนรับเมื่อวานนี้บรรยากาศนะโอ้โหก็เป็นการถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะฮะใช้ช่วงเวลาได้คุ้มมากนะคะนี่ครับก็จะมีผอ.ททเมื่อวานนี้นะฮะสำนักงานบุรีรัมย์นะก็เปิดเผยครับเป็นการต้อนรับนะแล้วก็เป็นการโปรโมทประเทศไทยโปรโมทจังหวัดโปรโมทวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยคาดว่าโมโต GP ปีนี้เงินจะสะพัดไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านครับค่ะนะโอ้โหในผ้าบุรีรัมย์ย้อมอันนี้นักแข่งนะชาวไทยเองนะซึ่งมีชื่อเสียงขึ้นชั้นเวทีโลกไปแล้วนะตอนนี้นะค่ะนะซึ่งก็ต้องนับเป็นนักแข่งในระดับในระดับโลกไปนะร่วมกับนักแข่งต่างชาตินะค่ะนี่แล้วก็เสน่ห์อันนึงของโมโต GP ทุกปีก็คือจะดึงเอาชาวบ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมชุมชนเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับทุกปีก็จะมีรถอีแตนฮะเรียกว่าเป็นรถแตนงานโมโต GP นะเพื่อคอยบริการรับส่งนักท่องเที่ยวซึ่งจะเดินทางไปเยอะมากนะปกติก็จะมีการประชุมบรีฟกันทุกปีนะเตรียมต้อนรับนะโหโรงแรมเนี่ยเต็มหมดนะก็จะเป็นรถอีแตนเนี่ยเอามาประยุกต์เพื่อให้เป็นเสน่ห์ของท้องถิ่นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก็จอดรถอีกที่นึงแล้วนั่งรถอีแตนไปที่สนามแข่งนะรับส่งฮะก็จะได้ทดลองนั่งรถอีแตนกันนะมีการประดับตกแต่งนะฮะช่วงนี้ก็เตรียมความพร้อมเพราะว่ายังไม่ได้ถึงวันแข่งจริงฮะวันแข่งจริงเนี่ยโอ้จะมีนักท่องเที่ยวไปเพียบเลย25ถึง27ค่ะนี่โมโต GP นะครับนะแล้วก็ที่บุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นเมืองกีฬาไปแล้วเพราะว่ามีทั้งแข่งโมโต GP มีทั้งสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลก็บุรีรัมย์สเตเดียมนะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยดูภาพสวยมากมุมนี้นะแล้วก็25ถึง27ตุลาคมฮะการแข่งขันโมโต GP นี่ก็จะมีบูเด้งขอบคุณอยู่ด้านล่างขวาด้วยมั้ยฮะนี่นะเป็นจะเรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของประเทศตอนนี้ได้เป็นทูตสันทวไมตรีของประเทศไทยช่วงนี้แล้วซื้อบัตรนี้ก็ลุ้น2เด้งอีกนะคะเด้งแรกไปเยี่ยมบ้านหมูเด้งเด้งที่2ก็ลุ้นรับเสื้อยืดนี่ร่วมกับองค์การสวนสัตว์นะนะส่วนคนบุรีรัมย์ที่ไปดังระดับโลกนะพี่ลิซ่าฮะนะพี่ลิซ่าเนี่ยมีคลิปนะที่ไปออกรายการนะแล้วไปคุยกับนะศิลปินดังนะแล้วมีการสอนเขาคุยภาษาไทยด้วยนะจนคนเนี่ยไปแซวว่าเฮ้ยคนไทยหรือเปล่าเพราะพูดชัดมากนะหมายถึงไทร่านะเดี๋ยวลองฟังดูนะ From Thailand Yes I'm Thai Love Thailand It's so beautiful What's your favorite Thai food
Tom Kagai. Tom Kagai. I don't know if I'm saying it right. Oh, your pronunciation is on point. Is it proper? Okay, okay. How you pronounce it? Som Tam. Som Tam. Perfect! Oh my god! Say Putu. Putu. Yes, okay, that's cool. You from Thailand? เออแต่พูดชัดจริงคำว่าส้มตำก็คงได้ยินมาบ่อยมากนะผมก็พูดได้นะส้มตำผมก็พูดได้กินได้ด้วยอันนี้คือลิซ่าฮะคนบุรีรัมย์ส่วนคลิปที่เราให้ดูไปแล้วเมื่อวานนะก็คือการโปรโมตนะสินค้าที่เธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่แล้วก็มีการโปรโมทอาหารไปด้วยนะอาหารไทย5อย่างฮะโอ้โหคนแชร์กันกระหน่ำมากเดนทิเต้นะฮะแล้วเดนทิเต้เนี่ยเขาจ่ายนี่เป็นหลัก100ล้านนะแต่ละปีฮะอันนี้ก็คือการช่วยโปรโมทเมื่อสักครู่นี้ภาษาไทยอันนี้อาหารไทยนะแต่ในขณะเดียวกันไลฟ์สไตล์ของลิซ่าเวลาเธอไลฟ์เนี่ยนะเธอก็จะมีอีกหลายอารมณ์นะฮะนะอย่างเช่นนี่โชว์บิ๊กลาบูบูนะตัวเบิ่มเลยนะโอ้โหตัวใหญ่มากฮะนะแล้วก็มีไซส์เล็กด้วยนะฮะอันนี้ก็โชว์ทำอาหารนะนะทดลองทำอาหารแล้วก็โชว์ลาบูบูตัวยักษ์นะคนในโลกโซเชียลฮะตาไวมากนะคือทุกอย่างที่หยิบจับเนี่ยเป็นสินค้าหมดอ่ะใช่แล้วก็คนก็จะตามซื้อกันนี่เป็นคอลเลกชันฮาโลวีนค่ะพี่บูกับฟักทองนะคะแฮปปี้ฮาโลวีนพาร์ตี้ค่ะนะหมวกที่เธอใส่ฮะคนก็จับจ้องโอ๊ะอะไรยังไงนะนี่ลิซ่าครับนะเพราะฉะนั้นหมูเด้งเราเองเนี่ยก็ต้องบริหารผลประโยชน์ให้หมูเด้งด้วยนะทุกวันนี้สินค้าเข้าไปเยอะมากนะแล้วก็คนที่บริหารจัดการก็คือทางสวนสัตว์นะโอ้มีหลายแบรนด์มากนะในขณะเดียวกันหมูเด้งตอนนี้ความดังเนี่ยก็ไม่หยุดนะครับมีอินฟลูท่านหนึ่งโอ้คนติดตามเยอะมากนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างชาตินะที่ติดตามคนติดตาม2ล้าน3แสนกว่าคนนะคนกดไลค์คลิปของเขาเนี่ย75ล้านไลค์เข้าไปแล้วสกินนี่นะล่าสุดเขาพูดทำคอนเทนต์ที่พูดถึงหมูเด้งครับแป๊บเดียวไม่ถึง24ชั่วโมงคนเข้าไปกดหัวใจให้200,000กว่าหัวใจครับเฉพาะหัวใจนะยอดวิวเนี่ยเป็นล้านครับก็คือคลิปนี้ฮะ Okay, what's Mu Dang? Mu Dang is important. What is it? Mu Dang is a pygmy hippopotamus that is seen in Thailand. Shut the f*** up. You guys, I'm gonna Google Mu Dang. I don't want to work here anymore.Oh, it's really cute. Okay, I kind of get it. Why did I leave the internet when this was going on? Viral baby hippo Mu Dang doubles Thailand's zoo visitors. Damn. This thing is a celebrity and doesn't even know it. แล้วก็หมูเด้งก็คือท่านนี้แหละครับนะเมื่อสักครู่นี้คนเข้าไปกดหัวใจ 250,000 หัวใจนะแป๊บเดียวส่วนหมูเด้งเมื่อวันหยุดเมื่อวานนี้คนเข้าไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะเพราะว่าเปิดให้เข้าฟรีด้วยสำหรับคนไทยนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะไปเห็นอิริยาบถแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปเจอตอนนอนเพราะเขาจะคึกเนี่ยประมาณสัก20นาทีต่อวันนะฮะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีทั้งบนบกและในน้ำฮะนี่ตอนฝนตกนะฮะตอนฝนตกเนี่ยหมูเด้งบางทีก็ลงไปในน้ำแล้วก็เล่นแบบนี้ฮะเหมือนเด็กชอบเล่นน้ำยิ่งชอบเลยนะฮะอยู่กับแม่นะฮะคอเคลียร์นะส่วนฮิปโปโปเตมัสที่ไม่ใช่ฮิปโปแคระนะดูดิ้นสะบัดเลยนะค่ะไอ้มียุงกัดเขาหรือเปล่าเล่นกับน้ำฝนนะเล่นกับแม่ซื้ออันนี้ฮิปโปน้อยฮะที่สวนสัตว์เขาขี่ที่สวนสัตว์ศรีสะเกษค่ะเป็นฮิปโปโปเตมัสนะตอนนี้หลายคนเนี่ยที่ไปชมนะก็พยายามที่จะตั้งข้อสังเกตนะว่าเฮ้ยน้องเขาดูน่ารักขึ้นกว่าเดิมเลยนะเนี่ยอันนี้10วันแล้วนะยังไม่มีชื่อนี่จะสังเกตได้ว่าเริ่มแข็งแรงทะมัดทะแมงแล้วเริ่มมีอาการแบบสะบัดสะบัดนะค่ะจากตอนแรกๆที่ถูกบูลลี่เห็นไหมนี่อายุแค่10วันนะโอ้โตไวแต่ว่าร่างกายก็จะเห็นได้ว่ามีความทะมัดทะแมงกำยำโครงสร้างร่างกายเนี่ยจะไม่เหมือนฮิปโปแคระนะสีผิวนี่เหมือนแม่เลยค่ะก็จะด่างๆหน่อยนะเพราะว่าฮิปโปโปเตมัสแบบโปเตมัสที่ไม่ใช่ฮิปโปแคะเนี่ยตัวจะใหญ่กว่าแล้วธรรมชาติของเขาเนี่ยจะมีความดุดันกว่านะเคยมีสารคดีสัตว์โลกที่
ดูฮิปโปโปเตมัสไปสู้กับจระเข้อย่างเงี้ย ชนะจระเข้นะแล้วที่เห็นแบบนี้นะวิ่งเร็วนะทั้งบนบกวิ่งเร็วว่ายน้ำก็ว่ายน้ำเร็วด้วยนะอันนี้ก็คือฮิปโปโปเตมัสที่ศรีสะเกษยังไม่มีชื่อตอนนี้ก็ร่วมกันอยู่ว่าเอ้ยช่วยตั้งชื่อให้น้องจะเป็นตระกูลหมูอีกไหมหมูเด้งไปแล้วหมูหวานไปแล้วหมูกรอบไปแล้วเหลือหมูอะไรหมูแดงไหมตัวแดงๆนะหมูแดงก็ไม่เอาดูไปอาหารการกินมากไปหน่อยร่วมด้วยช่วยกันนะหมูดึงก็ไม่ค่อยดึงเท่าไหร่แต่ยังไงก็อย่าไปบูลลี่น้องเดี๋ยวโตมาเขาดุนะเออส่วนวันนี้เมื่อวันวานพูดถึงวันนี้นะคะ24ตุลาคมค่ะอีกหนึ่งท่านที่มีคุณูปการต่อการศึกษาของบ้านเราเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้เป็นวันเกิดนะคะศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมลากุลค่ะหม่อมหลวงปิ่นมลากุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่านเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2446ณบ้านถนนอัสดางกรุงเทพมหานครค่ะเป็นบุตรคนที่6ใน13คนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหรือหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลและท่านผู้หญิงเสงี่ยมมาลากุลณอยุธยาสืบเชื้อสายจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์ต้นราชสกุลมาลากุลโดยศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษเริ่มรับราชการเป็นมหาดเล็กในปี2455มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาหลายมิติทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาอาทิการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงหรือในเวลาต่อมาคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปี2509มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายจะเปิดคณะให้หลากหลายขึ้นแต่พื้นที่ในวังท่าพระคับแคบค่ะจึงได้มีการขยายวิทยาเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมโดยจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ตามลำดับจากนั้นก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรระหว่างปี2508ถึง2514และในวันที่3พฤศจิกายนปี2544ท่านได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติจากองค์การยูเนสโกยกย่องท่านเป็นนักการศึกษาดีเด่นของโลกในสาขาวรรณกรรมและสื่อสารศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2538สิริอายุได้91ปี11เดือน11วันค่ะและวันนี้24ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านค่ะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากยูเนสโกด้วยนะครับค่ะเป็นบุคคลสำคัญค่ะศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลค่ะวันนี้เมื่อวันวานนะครับนี่อันนี้คือบางส่วนในวาจาในข้อคิดนะที่ท่านฝากเอาไว้นะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวนะครับกลับมาช่วงหน้ามีทั้งบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยเรื่องการเมืองแล้วก็จับตาไปที่สภาวันนี้ครับจะได้เห็นปรากฏการณ์อะไรแปลกๆหรือไม่พรรคเพื่อไทยที่ประกาศว่าจงรักภักดีแต่จะมีการไปลงมติเห็นชอบแนวทางรายงานการศึกษากฎหมายนิรโทษกรรมที่มีทางเลือกแล้วมีทางที่จะให้นิรโทษกรรมคดี112ด้วยจะเห็นชอบไหมติดตามรายละเอียดได้ครู่เดียวแล้วก็ข่าวร้อนที่สุดเมื่อคืนนี้คนไม่หลับไม่นอนกันตามเผือกกรณีของทนายตั้มทุกวันนี้เรียกว่าทนายตั้มเฉยๆไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าทนายตั้ม71ล้านเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ